มีความสับสนพอสมควรเรื่องประเทศไทยเข้าสู่ระยะ3นะครับหมอทวนอีกครั้งนะครับระยะ1คือคนมีคนต่างชาติเดินทางเข้ามาในประเทศไทยระยะ2คือมีการติดต่อในประเทศแต่เราสามารถสืบกลับย้อนกลับไปว่ามีความสัมพันธ์กับใครแต่ถ้าระยะ3คือไปถามแล้วไม่รู้ละมายังไงตอนนี้เนี่ยผู้ป่วยเราทั้ง59รายเราติดตามได้ทั้งหมดแล้วเรารู้ที่มาที่ไปทางเรียกว่าข้อมูลด้านระบาดวิทยาทีมหมอลงไปสืบสวนสอบสวนทั้งหมดครับณขณะนี้เนี่ยยืนยันว่ายังอยู่ในระยะที่2แต่อย่างไรก็ตามผมขอชื่นชมกระทรวงมหาดไทยกรมการปกครองรวมถึงทุกหน่วยงานนะครับที่เราเนี่ยทำก่อน1ขั้นเสมอนะครับในการเตรียมตัวเข้าสู่ระยะ3นะครับเราจะรอจนถึงวันนั้นแล้วเรามาเตรียมตัวมันคงไม่ทันแล้วครับค่ะเรียกว่าประกาศนั้นเป็นการออกมาเพื่อให้เกิดการเตรียมตัวและการร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานซึ่งตอนนี้เนี่ยระหว่างหน่วยงานต่างๆในทุกๆพื้นที่ก็ทำงานเต็มที่เรียกว่ายังควบคุมได้ยังอยู่ในสถานการณ์ที่ผมต้องเรียนนะครับตอนนี้ทั่วโลกเนี่ยมี115ประเทศค่ะมีผู้ป่วยเนี่ย 116,657 คนนะครับคนที่อาการหนักไม่มากเหมือนที่ผมเรียนทุกวันละ 5,000 กว่าคนนะครับส่วนใหญ่อาการเบาแต่ผมพูดหมอพูดแบบนี้ไม่ได้พูดให้ประมาทนะครับเพราะอะไรเพราะเกิดเราไม่รับผิดชอบสังคมเราเอาเชื้อไปแพร่ให้คุณพ่อคุณแม่เราคนที่มีโรคประจำตัวบุคคลเหล่านี้จะมาอยู่ใน 5,000 กว่าคนนี้คืออาการหนักและอาจเสียชีวิตนะครับประเด็นถัดมาก็คือว่า1เนี่ยวันนี้ผู้ป่วยยืนยันทั้ง6รายนะครับหมอขออนุญาตนะครับอย่างเช่นรายเดี๋ยวท่านทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยท่านจะเสริมยกตัวอย่างอย่างเช่นรายกรณีที่1เนี่ยเป็นตำรวจตรวจคนเข้าเมืองนะครับขออนุญาตนะครับรายที่2เนี่ยเป็นเจ้าหน้าที่ที่สนามบินนะครับรายที่3เนี่ยเป็นพนักงานเอกชนรายที่4เนี่ยเดินทางกลับจากต่างประเทศชัดเจนรายที่5เนี่ยกลับจากอีกต่างประเทศชัดเจนและรายที่6ก็คือรายที่เมื่อกี้หมอพูดทั้ง6รายที่ยืนยันในวันนี้เราตรวจสอบที่มาที่ไปได้ทั้งหมดแต่ต้องเรียนท่านนะครับสิ่งนี้ยังไม่สำคัญเท่ากับเราตามผู้สัมผัสใกล้ชิดทุกคนนะครับเพื่อ1ให้ความรู้2ป้องกันการแพร่ต่อครับค่ะแสดงว่าตอนนี้ยังสามารถที่จะควบคุมสถานการณ์ได้อย่างแน่นอนและยืนยันว่าเรายังอยู่ในระดับที่2เรื่องของสถานการณ์แต่การประกาศที่หลายคนเห็นการเผยแพร่ในโลกออนไลน์โดยเฉพาะเอกสารอันนั้นคือการแจ้งเตือนเป็นการยกระดับการแจ้งเตือนครับเป็นการแจ้งถึงการเตรียมความพร้อมถ้าท่านไปอ่านสาระสำคัญในหนังสือดีๆนะครับท่านสั่งการลงไปว่าขอให้เตรียมความพร้อมทุกอย่างไม่ว่าทรัพยากรบุคคลทรัพยากรทางงบประมาณสถานที่รวมถึงซักซ้อมความเข้าใจผมจริงๆเมื่อคืนผมต้องแก้ข่าวทั้งคืนเลยนะแล้วผมเขียนชื่นชมด้วยผมว่านี่เป็นแบบอย่างที่ดีครับนะครับเป็นแบบอย่างที่ดีเพิ่มเติมอีกนิดค่ะพอดีเห็นตรงนี้พอดีวิธีดูแลบ้านให้ปลอดภัยจากไวรัสทำได้ยังไงคะต้องเรียนว่าเราต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าไวรัสตัวนี้เนี่ยอยู่ในสิ่งแวดล้อมอยู่ในอากาศไม่นานดังนั้นเนี่ยท่านดูไล่ไปนะฮะอย่างเช่นดูแลตัวเองและคนใกล้ชิดสมมติตัวเราไม่สบายไม่เพียงแต่โควิด-19 นะครับเป็นไข้หวัดเนี่ยเราก็ต้องป้องกันละสวมหน้ากากละหมั่นล้างมือละเราจะไปจับใครเราก็ต้องหมั่นล้างมือและพยายามแยกจากเขานะครับบางทีกินข้าวก็แยกสำรับกันยกตัวอย่างข้อที่2นะครับการใช้หน้ากากอนามัยที่ถูกต้องอันนี้หมอพูดไปแล้วนะครับว่าถูกต้องยังไงข้อที่3เนี่ยการวิธีถูมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ต้องเรียนท่านนะครับท่านฟอกทุกส่วนเลยทุกนิ้วทุกอะไรเงี้ยนะครับถูกทั้งหมดเลยแล้วก็จนถึงตรงนี้นะครับง่ายมากเลยครับทำแบบนี้นะครับแล้วทิ้งไว้ก่อนมันจะมีฤทธิ์อย่าเพิ่งไปทำอะไรต่อทันทีสักพักนึงนะฮะใช้เวลาไม่มากก็จะฆ่าเชื้อได้ทั้งหมดแล้วข้อถัดไปบอกว่าวิธีดูแลบ้านให้ปลอดภัยนะครับ1เปิดหน้าต่างให้อากาศถ่ายเท2ท่านหมั่นทำความสะอาดบ้านนะครับหมั่นทำความสะอาดบ้านซึ่งปกติเนี่ยเราทำอยู่แล้วแต่ขอโทษนะครับบางทีมีบางบ้านเป็นเดือนก็ไม่ทำก็มีนะฮะอย่างนี้ขอให้หมั่นทำความสะอาดบ้านสารที่ฆ่าเชื้อได้เนี่ยผงซักฟอกกับน้ำเนี่ยก็ฆ่าเชื้อได้แล้วครับไม่ได้ว่าต้องใช้อะไรเพิ่มเติมมากมายนะครับก็เช็ดทำความสะอาดหมั่นเช็ดทำความสะอาดครับข้อถัดไปก็คือว่าการจัดการภายในสถานที่ทำงานผมชื่นชมนะครับผมไปหลายๆที่เนี่ยดีมากๆเลยเดินเข้าไปมีวัดไข้นะครับมีการล้างมือซึ่งอันนี้ทำให้เราเกิดความตระหนักและจุดต่างๆเนี่ยมีแอลกอฮอล์มีอะไรพร้อมที่จะล้างมือ
แล้วก็มีหน้ากากให้เขาใส่เช่นกลุ่มบางทีกลุ่มตามโรงแรมตามอะไรที่เขาเป็นกลุ่มเสี่ยงนะครับหลายๆหน่วยงานทำเป็นแบบอย่างที่ดีครับข้อสุดท้ายคือถ้าเราจะลดความเสี่ยงในจุดสัมผัสร่วมยกตัวอย่างง่ายๆเลยครับว่าอย่างเช่นโรงแรมนะฮะมีเคาน์เตอร์อยู่นะครับผมบอกเจ้าหน้าที่เคาน์เตอร์เวลาไปให้ความรู้ช่วยเช็ดหน่อยนะหมั่นเช็ดบ่อยๆหน่อยนะครับเพราะว่าสัมผัสที่ผมอธิบายแล้วว่าการติดคือการที่มือเราไปจับโดนแล้วมาเข้าปากเข้าจมูกดังนั้นท่านเช็ดมันก็จบไปละสะอาดแล้วครับจะเห็นว่าวิธีปฏิบัติเนี่ยไม่ใช่เรื่องยากเลยแต่ทำตามนะครับช่วยทำตามกับเรียนพี่น้องประชาชนครับ